กันที่ภัยใกล้ตัวนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุทางเลื่อนในสนามบินดอนเมืองครับกรณีผู้โดยสารหญิงอายุ57ปีประสบอุบัติเหตุขาติดที่ทางเลื่อนจนขาขาดตั้งแต่บริเวณหัวเข่าเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตอนประมาณ 8:27 นาทีผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองระบุว่าตั้งแต่เกิดเหตุมีทีมแพทย์นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศแต่ล่าสุดย้ายผู้บาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สุขุมวิทโดยจะดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุดจะรับผิดชอบดูแลเรื่องค่ารักษาและค่าชดเชยนะคะและบอกว่าทุกคนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งค่ะระหว่างการแถลงข่าวครับผู้สื่อข่าวเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงภาพอุบัติเหตุที่เผยแพร่ออกมานะครับจะเห็นช่วงแถบสีเหลืองๆเนี่ยครับเรียกว่า declare major นะครับหักอยู่ในบางช่วงผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีผลกับอุบัติเหตุในครั้งนี้หรือไม่ด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองชี้แจงครับว่าถ้าดูจากภาพ CCTV เป็นภาพระยะไกลพบว่ามีล้อกระเป๋าอยู่ใต้สายพานแล้วก็ซี่หวี2ล้อสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังไม่สรุปครับว่าผู้โดยสารสะดุดหรือเกิดจากอุปกรณ์ที่ผ่านมาหากซี่หวีหักเกิน2ซี่และเป็นซี่ที่อยู่ติดกันจะมีการเปลี่ยนทันทีทั้งนี้จะตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและเชิญวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.ร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์และเรียกความเชื่อมั่นการใช้งานครับที่ตรวจสภาพมาเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสะดุดตัวอุปกรณ์เนี่ยจะไม่มีสะดุดเลยนะครับแต่อันนี้ผมขอหาสาเหตุอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ว่าการออกแบบหรือการอะไรที่เป็นตัวหวีตัวสุดท้ายเนี่ยมันตัวมันจะถึงแล้วเนี่ยมันมีความเปราะบางหรือมันทนถาวรหรือมีไว้เพื่อเซฟตี้ยังไงนะครับแล้วเรามีออโต้เซฟตี้สวิตช์เนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัติเองเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงทำงานล่าช้าหรือไม่ทำงานอันนี้เดี๋ยวขอหาสาเหตุข้อเท็จจริงก่อนนะครับนายชยาสิทธิ์บำรุงสวัสดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกลของท่าอากาศยานดอนเมืองบอกว่าปกติอุปกรณ์เซฟตี้จะอยู่ด้านข้างค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นซี่พื้นทางเลื่อนจะมีตัววัดความตึงแต่ถ้าเกิดการสะดุดขึ้นมาเซ็นเซอร์จะตรวจจับแล้วก็หยุดทางเลื่อนทันทีแต่กรณีที่มีการกระแทกอาจจะทำให้เซ็นเซอร์ไม่ทำงานได้หรือไม่ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทางเลื่อนที่เกิดเหตุเป็นของบริษัทสยามฮิตาชิเอลิเวเตอร์จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฮิตาชิประเทศญี่ปุ่นในท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีทางเลื่อนทั้งหมด20ตัวตอนนี้สั่งให้หยุดใช้งานไปก่อนทั้งหมดจนกว่าจะตรวจสอบพบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะบริษัทยืนยันว่าอะไหล่ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้นานมีความปลอดภัยและมีการตรวจตามวงรอบการตรวจสอบโดยท่าอากาศยานมีแผนจะเปลี่ยนทางเลื่อนทั้งหมดในปี2568อยู่แล้วอยู่ระหว่างการจัดของงบประมาณค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลตั้งข้อสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดเลื่อนหรือว่าทางเลื่อนที่อยู่ในสนามบินอยู่ในห้างสรรพสินค้ามันมีจุดอ่อนครับดังนั้นเราต้องระวังแต่อย่าตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูลักษณะทางกายภาพของทางเลื่อนกันก่อนนะครับจุดอ่อนเนี่ยเรียกว่า landing zone ครับหรือว่า touch zone จุดนี้เนี่ยอยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางของทางเลื่อนนะครับสังเกตครับท่านผู้ชมเราจะเห็นแผ่นปิดตรงนั้นเรียกว่า floor plate นะครับซึ่งเพลทจะมีแผ่น landing zone อยู่ 3-4 แผ่นด้วยกันดูจากภาพลองดูภาพตัดขวางครับช่วงที่เขียนว่า variable speed zone จุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเพลทแล้วก็ทางเลื่อนเราไฮไลท์เป็นสีเหลืองจุดนี้จะเห็นจุดอ่อนทางเลื่อนหรือว่า landing zone นะครับก็คือบริเวณที่เพลทเชื่อมต่อกับทางเลื่อนครับซึ่งถ้าเลยจุดนี้ไปอีกนิดนึงมันก็จะมีช่องว่างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในกราฟิกครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลระบุนะคะว่าจุดนี้เป็นจุดที่พบอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่ทางเลื่อนมากระแทกจะเกิดการเสียดสีแล้วก็เสี่ยงที่จะชำรุดได้ค่ะจุดนี้เป็นจุดเดียวที่บันไดเลื่อนเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นบ่อยพอๆกับลิฟต์ค้างเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เปลี่ยนความเร็วจาก30เมตรต่อนาทีของระบบบันไดเลื่อนเนี่ยมาเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเกิดการเสียดสีเกิดการกระแทกขึ้นรวมทั้งการสึกหรอนะครับก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้มากกว่าปก
ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีอุบัติเหตุที่สนามบินดอนเมืองครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2562ตอนนั้นเคยมีผู้โดยสารถูกทางเลื่อนเนี่ยดูดรองเท้าเข้าไปครับไม่สามารถยกเท้าออกมาได้สุดท้ายผู้โดยสารคนนี้ตัดสินใจครับถอดรองเท้าให้มันดูดรองเท้าเข้าไปซึ่งสภาพรองเท้าที่เนี่ยฮะเอาออกมาได้เนี่ยก็ยับเยินพอสมควรครับการจัดอันดับเว็บไซต์ทางการเดินทางสนามบินดอนเมืองติดอันดับ26จากทั้งหมด29สนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าด้วยปัญหาทำเลที่ตั้งด้วยเนื่องจากรันเวย์ถูกขนาบด้วยสนามกอล์ฟและการบินพลเรือนไทยยังเคยถูกติดธงแดงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจาก ICAO ด้วยค่ะ